จารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพมิราเคิลชาแนลประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยกับวันพฤหัสบดีนะครับวันครูใช่ค่ะครูบาอาจารย์มีจริงเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกหรือว่าศิษย์รุ่นใหม่ๆที่เพิ่งจะเปิดรายการมารับชมการเนี่ยเราบอกว่าเป็นประเพณีประจำปีทุกๆปีนะคะของศิษย์มีครูทุกคนค่ะที่จะได้มีโอกาสได้มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5และ6เมษายนนะคะใครที่เป็นศิษย์มีครูเราต้องมาเจอกันให้ได้สำหรับพิธีครั้งนี้เราต้องบอกว่าเป็นพิธีครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญมากโดยเฉพาะเราเปิดบ้านที่นี่กันตนาบางใหญ่เนี่ยต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันครับครูรู้แปลว่าหนักแน่นนะครับแน่นอนนะฮะเรื่องการเงินที่หนักแน่นนะเรื่องโชคลาภที่มั่งมีเรื่องความดีที่มั่นคงฉะนั้นมีคำว่าครูรู้นะครูบาอาจารย์มีจริงนั่นคือความดีงามที่ปรากฏถ้าเป็นคนดีแน่นอนนะครับนั่นคือครูที่แท้จริงแล้วก็พบกันที่5ที่6เมษายนนี้นะครับกับโครงการดีๆที่เรากำลังจะสร้างต่อเติมเต็มนะในโครงการครั้งนี้นะในการครอบครูไหว้ครู5 6เมษายนก็มีเจตนารมณ์ดำริว่าครบรอบปีนี้นะฮะอยากจะได้ทรัพย์ปัจจัยนะมาร่วมนะสร้างบุญต่อยอดกุศลในการสร้างพระอุโบสถนะครับเป็นของฝันบรรคูกันเดือนเมษาก็เลยได้เป็นเพราะว่าถึงเป็นประเพณีการไหว้ครูของเราเราก็จะต่อยอดด้วยการใช้พระป่าสร้างพระอุโบสถนะที่จะเริ่มต้นกับวัดวารามต่างที่กำลังเดินการอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วรอบปีนี้มาเป็นของขวัญครูร่วมกันนะคะได้ของขวัญครูอัฏฐาด้วยการที่ไปร่วมกันในการต่อยอดต่อบุญกันได้แล้วบางท่านบอกว่าเอ๊ะเรามีปัจจัยไม่มากก็ไม่เป็นไรนะคะก็มารวมกันนะ5บาท10บาทเนี่ยบอกว่ากองเล็กๆก็จะกลายเป็นกองใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้แหละค่ะเราจะได้นำปัจจัยการทุกบาททุกสตางค์นะคะเพื่อที่จะไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์อย่างโบสถ์บางแห่งก็ไปต่อเติมรวนะบางที่ก็เริ่มใหม่เลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปไหนแล้วทุกท่านก็ได้เห็นว่าลงพื้นที่จริงทุกครั้งเราได้เห็นว่าอาจารย์ได้นำไปถวายจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชากันก็ดูแลวัดวาอารามต่างๆพระอุโบสถหรือแม้แต่โครงการฟื้นชีวิตนะครับโครงการดูแลน้องๆหนูๆในถิ่นทุรกันดารด้วยนะครับในวันที่5ที่6แต่ว่าเราจริงๆแล้วเราทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วกิจกรรมครั้งนี้มาเพื่อครูมาเพื่อศรัทธาพระนั่นเองครับค่ะนะก็น่าจะช่วงเริ่มประมาณเช้าๆหน่อยเนาะประมาณ7โมงเช้าเรามาเจอกันที่นี่ได้เลยนะคะฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเช็คเส้นทางให้ดีนะคะในส่วนของแผนที่ติดตามกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะก็เข้ามาเจอกันที่นี่ตั้งแต่เช้าๆเนี่ยใครลงชื่อแล้วตอนเช้ามาถึงก็มารายงานตัวใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เนี่ยน่าจะปิดรับในช่วงประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้เพราะว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสได้รับไม้คำฟ้านะซึ่งต้องบอกว่ามีไม่มากจริงๆแล้วปีนี้ได้เป็นของขวัญที่ครัวถาตั้งใจมอบให้กับทุกคนนะใช้เวลาทำนานมากแล้วไม้คำฟ้านี่ค่อนข้างจะหายากที่สุดครับในบรรดาไม้ทั้งปวงนะไม้นี้ถือว่าเชื่อกันว่านะครับมีเทวดาคุ้มครองนะส่วนใหญ่ถ้าทางเหนือก็เรียกว่าไม้มาโฮฟ้าเป็นไม้ที่นะมีคุณนะมีพุทธคุณอยู่ในตัวตนแล้วนะฉะนั้นเวลาเรามาก็จะใช้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นว่าเป็นภาพนะที่รูปลักษณ์ของพุทธฐานจอมราชันนะครับนะเป็นการใช้เลเซอร์ส่วนหลังเนี่ยก็ใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปเป็นอักขระยันปลดหนี้ทวีทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคครั้งหนึ่งที่เอามาให้ผู้ชมบ้านสารังคนได้มีโอกาสได้บูชาสักการะไปเสร็จแล้วฮะจะมอบให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วบางท่านนะฮะที่เข้ามาแล้วย
ยากจะได้ของขวัญรางวัลจากครูแน่นอนปีนี้จะดูแลเต็มครับนี่แหละค่ะ19ท่านนะคะจะมีโอกาสได้รับเศียรบรมครูพระพิราบนะคะเงินทองนาคแล้วก็รุ่นนี้เป็นใช้ชื่อว่ารุ่นรวยปาฏิหาริย์รุ่นทองล้นนี่เลยแล้วสวยงามมากจริงมูลค่าเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะคะแต่ว่าทุกๆปีนะคะอาจารย์ก็จะมีมอบให้นะกับแฟนๆรายการหรือว่าศิษย์มีครูที่ได้มามีโอกาสร่วมงานร่วมกันหาไม่ได้อีกแล้ว19ท่านคือหาไม่ได้อีกแล้วผมเก็บไว้จำนวนหนึ่งแค่นั้นเองเนี่ยตอนที่รอเสียงครูพระพิราบเนี่ยเงินทองนาคนะครับแล้วก็พิงโกทองคำขาวเสียดนั้นก็อยู่ประดิษฐานอยู่ในห้องของครูมิราเคิลเนี่ยนะครับเราก็จะจัดเตรียมไว้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสได้ลงทะเบียนแล้วก็จะจับรายชื่ออย่างท่านนะครับจากส่วนที่มาไหว้ครูกันในวันนั้นแหละครับแล้วก็จะดูแลกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะต้องขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยเพราะว่าเช้าๆเนี่ยเชื่อว่าทุกคนมาก็เหมือนมาบ้านเราเนี่ยแหละก็จะต้อนรับกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆมาทานอาหารร่วมกันมาทำบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยการแสดงความกตัญญูนะกตวิทิตาต่อครูบาอาจารย์หรือพระคุณที่3 1ปีมีครั้งนะคะเรามาเจอมาร่วมกันในครอบครัวกันให้ได้แสดงห้ามพลาด5-6เมษายนนะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะชาวอุบลราชธานีศรีสะเกษหรือว่าใกล้ๆนะคะก็สามารถที่จะไปเจอนะคะไปร่วมบุญกับครูอาถาได้นะคะที่วัดหนองหอนะคะที่นี่ก็จะมีพิธีพุทธาเทวพิเศษวัตถุมงคลนะคะเพื่อที่จะสร้างนะคะโบสถ์ที่วัดบ้านหนองหอด้วยนะช่วงประมาณเย็นๆหน่อยสัก5-6โมงนะคะก็ไปเจอกันที่วัดได้เลยไปรอที่นั่นเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับรายการไปดำเนินการอยู่เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปค่ะครับมาเจอกันนะในช่วงเย็นวันนั้นวันที่18ก็คือช่วงเย็นประมาณก่อน18นาฬิกากับแฟนรายการอยู่ใกล้ๆนะมารับอัครเตโยธาบำรุงกระเป๋าสตางค์แล้วก็ร่วมพิธีบวงสรวงสการะวัดนี้นะฮะศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะพระเดชพระเจ้าหลวงปู่มหาบัณฑิตเนี่ยฮะนะได้จัดสร้างพระอุโบสถขึ้นมาครั้งหนึ่งพวกเราได้เกิดมีโอกาสได้สร้างพระศรีวลีนะน้องม้วนน้องทรายแล้วก็ครอบครัวแล้วก็แฟนรายการเนี่ยไปที่นั่นแล้วก็มีโอกาสได้เป็นโครงการฟื้นชีวิตให้กับน้องๆที่ป่วยในภาระเดียวกันวันนั้นได้มีวิญญาณวันแม่ด้วยจำได้ไหมวันแม่ใช่ค่ะนั่นแหละครับนี่แหละนะก็อีกหนึ่งวาระนะคะที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันใครอยู่ใกล้ๆไปเจอกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะร่วมกันทำบุญเนี่ยที่วัดบ้านหนองหอได้เลยนะที่เห็นตรงด้านหน้านั้นคือเป็นเหมือนแบบแปลนนะคะเพราะว่าโบสถ์เนี่ยยังไม่มีแต่พื้นที่เองอยากจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันก่อร่างสร้างขึ้นมากันแบบนี้นะคะเจอกันได้นะ18มีนาคมก็วันศุกร์นี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วก็ไปเจอกันก็แล้วกันนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอยากส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นบางท่านบอกอุ๊ยทุกข์เหลือเกินยังทุกข์อยู่เลยทำยังไงดีอาจารย์คะอยากได้กำลังใจก็ส่ง SMS เข้ามาได้พิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความหรือคำถามส่งมาที่422-1606นะคะเมื่อวานอาจารย์มอบเหรียญพระพรหมสี่ทิศนะคะจากวัดโพเผือกบ้านแล้วท่านบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้รับอีกจะมีไหมคะวันนี้วันนี้ก็มีอยากจะมีไหมก็จะมอบให้นะครับหลากหลายคนอยากจะได้อยากจะมีะเดี๋ยวผมก็จะมอบให้นะครับเพราะว่าเป็นวาระหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้ไหว้ครูนะครับพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องท่านก็ได้เมตตามอบให้ผมก็เก็บใส่กระเป๋าไว้เพราะว่าต้องเหลือไว้สำหรับแฟนรายการน่ารักหลายคนอยากจะได้แต่ไม่มีพกแล้วก็ไม่มีจำหน่ายที่ไหนมอบให้ท่านเลยนะครับนะฮะเป็นแฟนรายการเราต้องมีพกติดตัวไว้นะครับเป็นมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นจิตใจเราจะได้เป็นยกระดับจิตให้สูงแล้วก็มีสติปัญญากันมากขึ้นค่ะนะฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับวันนี้ก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะที่422-1606นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะวันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะต้องบอกว่าเข้มข้นมากเรื่องราวชีวิตของผู้เป็นแม่บอกว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยยอมไม่ทุกอย่างเพื่อลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะดูแลลูกคนนี้ให้ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บางครั้งอาจจะทำให้เกิดความทุกข์นั่นคือเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเรื่องราวของชีวิตนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมที่อยู่กันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับผม